เมื่อพ่อแฟนไม่ชอบหน้าเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อชนะใจแล้วจะได้ไปกินตับกับลูกสาวเขาให้หนำใจสักทีเปิดเรื่องมาที่เดวิดทายาทเจ้าของอู่ซ่อมรถเขาไปแอบชอบเจตสาวที่เนิร์ที่สุดในโรงเรียนโดยนิสัยที่สันโดดนี่เองทำให้เดวิดไม่กล้าที่จะเข้าไปทำความรู้จักเธอสักทีจนกระทั่งถึงวันจบการศึกษาชั้นมัธยมซึ่งก็เหมือนชชตาฟ้าลิขิต เจสและครอบครัวพากันไปกินข้าวในร้านอาหารที่เดวิดทำงานเป็นเด็กรับรถอยู่เดวิดจึงรวบรวมความกล้าเข้าไปคุยกับเธอนั่นทำให้เจสกับเดวิดได้รู้จักกันตั้งแต่นั้นจนกระทั่งจูจ่ๆก,ก็มีลูกค้าอวดรวยคนหนึ่งขับรถเข้ามา,ขาเขาพูดเหยียดเดวิดกับเมสเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเด็กรับรถสารพัดพอชายคนนั้นโยนกุญแจให้ทั้งคู่ขับรถของเขาไปจอดที่จอดรถให้หน่อยพวกเขาก็ใช้โอกาสนี้แก้เผ็ดไออวดรวยนี่ทันทีโดยชวนเจสให้ขึ้นรถไปสนุกด้วยกันด้วยพวกเขาขับรถวนรอบเมืองซ้ำยังหยิบแฮมเบอร์กกออทีี่่หมมนนนซื้้้ไวขึาิ พอวนพอใจแล้วก็ขับรถกลับมาที่ร้านเมื่อเห็นดังนั้นชายคนนั้นก็วอยวายทันทีและบอกผู้จัดการให้ไล่เดวิดกับเมสออกซะก่อนไปเดวิดและชกไอหมอนี่ให้หายปากแทบก่อนไปซึ่งก็ซวยซ้ำซวยสอนฮิวจ์พ่อของเจสได้เห็นเหตุหการณ์นี้ทั้งหมดครับวันต่อมาเจสจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านของเธอโดยจุดประสงค์เพื่อเจอกับเดวิดอีกซึ่งพ่อแม่ของเจสก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะพวกเขาต่างเข้าใจว่าเจสคงอยากจะจัดงานเลี้ยงเพื่ออ,อำลลาเพื่อนเก่าๆละมังพอถึงวันงานเดวิดกับเจสก็สนุกกันมากแต่แล้วจู่ๆก็ไฟดับ พวกเขาจึงใช้จังหวะนี้หนีไปจูปปาก,กันในตู้แต่ยังไม่ทันจะได้ลงลิน้นฮิวช์ก็เรียกให้เจสมาพูดปิดงานได้แล้วเจสตกับเดวิดเลยเดินออกมาอย่างไม่เต็มใจนะักพอออกมาก็พบว่าด้านนอกไฟมาแล้วฮิวเห็นทั้งหมดว่าเจสตกับเดวิดออกมาจากตู้เขาก็ไม่พอใจมากๆหลังจบงานทุกคนกลับบ้านจนหมดแล้วฮิวก็เดินไปส่งเดวิดด้วยตัวเองและถามเขาว่านายขโมยรถบ่อยไหมเดวิดก็บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครับแล้วเดวิดก็บอกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเจสต์ให้ฮิวได้ร เจตก็วิ่งตามเดวิดไปและจูบเดวิดต่อจากตอนอยู่ในตู้ให้เสร็จรุ่งเช้าเดวิดมาที่บ้านเจตอีกครั้งและได้รู้จากเจตว่าที่บ้านมีรถอยู่คันหนึ่งที่สําคัญกับฮิวมากแม้มันจะพังไปนานแล้วแต่ฮิวก็ยังไม่ยอมทิ้งมันเดวิดจึงมาที่รถคันนั้นและซ่อมมันจนสําเร็จเมื่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทุกคนในบ้านก็เดินออกมาดูทุกคนดีใจมากเพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนั้นมานานแล้วเว้นฮิวแค่คนเดียวที่ยังพยายามไล่เดวิดไม่เลิกแต่ก็ยอมใจอ่อนจนได้เพราะแอนภรรยาาขขขอองงงเเใหห้้้ดดวิคคคืืนนนีไึ่ เป็นการขอบคุณคืนนะั้นหลังทุกคนนอนกันหมดแล้วเดวิดกับเจสก็จันหนักกันอย่างเมามมนจนได้รู้จักเจสว่าเธอจะอยู่ที่เมืองนี้ได้อีกแค่สิบวันเท่านั้นเพราะหลังจากนี้เธอต้องย้ายเข้าเมืองประเนต่อคณะแพทย์ที่นั่นแล้วเดวิดเลยบอกเธอว่าเขาไม่สนใจว่าจะเหลือกี่วันหรือกี่สัปดาห์เพราะเขาจะทําให้สิบวันหลังจากนี้เจสมีความสุขที่สุดตั้แต่เกิดมาเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปสนุกสุดเวยีด้วยกันทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงวันสุดท้ายเจสบอกว่าเธอไม่อยากไปเรียนต่อแล้วเธออยากจะ เจตก็ดีใจมากที่คิดตรงกันเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับฮิวเมื่อฮิวได้ยินดังนั้นก็ไม่โอเคเอามากๆวันต่อมาฮิวเลยจัดกระเป๋าและพาทุกคนในครอบครัวไปที่บ้านพักตากอากาศเพื่อจะให้เจตได้ยอมตัดใจจากเดวิดได้ง่ายๆหน่อยพอถึงเจตก็ไม่ยอมครับโทรเรียกเดวิดให้มาหาเธออีกเมื่อฮิวเห็นดังนั้นก็พยายามไล่เดวิดไปแต่ก็ใจอ่อนเพราะแอนขอไว้อีกครั้งเจตกับเดวิดพากันไปเที่ยวที่ปาร์ตี้ของเมสเมสเห็นพวกเขาเลยชวนทำอะไรหำหมเขาชวนให้ทุกคนบุกไปที่สวนสัตว์โดยการันตีความปลอดภยัยยอออาาเเเเ้ป็นนพื่สิทขงม พวกเขาไปที่สวนสัตว์และพากันไปปุ้นยากันที่นั่นจนกระทั่งถึงคราวซวยจนได้ตำรวจมาพบพวกเขาเข้าเดวิดให้เมสพาเจสหนีไปก่อนแล้วเขาจะเล่าตำรวจไว้เองแล้วก็จบที่เดวิดโดนจับส่งโรงพักในที่สุดเจสกลับบ้านมาขอร้องให้ฮิวสไปประกันตัวเดวิดให้หน่อยฮิวเลยยื่นข้อเสนอให้กับเธอถ้าพ่อทาตามที่ลูกขอลูกต้องไปเรียนต่อนะซึ่งด้วยความรักเจสก็รับข้อเสนอของฮิวแต่โดยดีฮิวไปที่โรงพักและประกันตัวเดวิดตามสัญญาโดยกุเรื่องหลอกเดวิดว่าเจสขอเลิกคบกับเดวิดเพื่อไปเรียนต่อพอเจสได้รู้เรื่อง ้เขาจึงไปหาเดวิดเพื่อจะอธิบายแต่แล้วด้วยความเร่งรีบก็ทําให้รถที่สวนทางมาเข้าประสานงานกับรถของเธอครับ ที่โรงพยาบาลเดวิดมาขอดูอาการของเจสแต่ก็โดนฮิวสั่งห้ามไม่ให้พบเธออีกซ้ำยังบอกว่าถ้ามายุ่งกับเจสอีกเขาจะฟ้องโทษฐานที่ทําให้เจสมีสภาพแบบนี้หลังจากอาการดีขึ้นเจสไปเรียนต่อตามที่ได้สัญญากับฮิวเอาไว้แต่เธอไม่มีความสุขเลยเธอเอาแต่มองเหม่อฟ้าคิดถึงเดวิดทุกวี่วันซึ่งในตอนนี้เดวิดก็ไม่ต่างจากเธอหรอกครับเวลาผ่านไปเดวิดทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจนัดพบกับแอนแม่ของเจสเพื่อถามสารทุกสุขดิบจนได้รู้ว่าอีกไม่นานเจสก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วเมื่อได กรอเจที่สนามบินและชวนเธอหนีไปด้วยกันเมื่อเจทได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีหลังจากที่ฮิวจ์มารับเจทกลับบ้านเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็รอจนคำ่ำและมาที่บ้านเพื่อพาเจทหนีแต่ปรากฏว่ามันผิดแผนไปนิดฮิวจ์ดันอยู่ที่บ้านนะสิครับเขารีบเดินไปหยิบไม้เบสบอลจนกระทั่งเผลอทำเทียนตกลงบนพรมไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเจเร่รวิ่งออกมาเป็นคนแรกส่วนฮิวจ์พยายามหยิบของมีค่าออกมาครับเดวิด <David S 1> เห็นดังนั้นจึงรีวิ่งเข้าไปช่วยจนกระทั่งทนควันไฟไม่ไหวจึงล้มหมดสติไปฮิวจ์เห็นดังงงนนนั้้้้จจึไไมม่ดแาใเขยอทิง ของมีค่าพวกนั้นและตัดสินใจวิ่งมาช่วยเดวิดทั้งคู่พยุกันออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยพร้อมรถดับเพลิงที่ขับมาถึงพอดีฮิวรู้สึกผิดที่ความรั้นของตัวเองทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายได้ถึงขั้นนี้เขาขอโทษเดวิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดวิดจึงบอกกับฮิวช์ว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับในที่สุดฮิวช์ก็ยอมรับในความรักของพวกเขาเดวิดกับเจดหนีไปใช้ชีวิตกันเองสองคนอย่างมีความสุขจบ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.3คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า endless love รักนิรัน